ิจกรรมสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพรายงาน My Lion ครึ่งปีบริหารที่ผ่านมาในปีบริหาร2565ถึง2566มิตติ้งประชุมสามัญประจำเดือนครั้งที่1ทับ2565ถึง2566มีพิธีประกาศสิ้นสุดคณะกรรมการบริหารสโมสรในปีบริหาร2564ถึง2565และพิธีสถาปนาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรในปีบริหาร2565ถึง2566 2 Hunger เลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน2คนตาบอดพญาไท3 Training เข้าอบรมสัมมนา Master of Ceremony ProgramTraining สมาชิกเข้าร่วมอบรมสัมมนา Seminar of Certified Guiding Lion Program ห้า Vision Service คัดกรองการมองเห็นและแจกแว่นสายตายาวในงานวัน Lion สากลบริการณลานอเนกประสงค์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครห้า Avalon Ton Suite แจกพันไม้ประดับสวยงามในงานวันไลออนสากลบริการณลานอเนกประสงค์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแจกอาหารแก่ประชาชนในงานวันไลออนสากลบริการณโรงเรียนวัดไซเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกิจกรรมที่8มอบรถวีลแชร์แก่ผู้พิการในวันไลออนสากลบริการณโรงเรียนวัดไซเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกิจกรรมที่9มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในงานวันไลออนสากลบริการณโรงเรียนวัดไซเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร10มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง5รายณอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ก็เป็นผู้ป่วยอีกรายหนึ่งนะครับที่สโมสรไลออนวังจันทร์เราได้นำเงินมามอบให้ผู้ป่วยรายนี้ก็ติดเตียงนะครับ2,000 บาทนะครับทางสโมสรไลออนวังจันทร์นะครับในนามนะครับผมก็นายกปีบริหารปีนี้ปี2566นะครับสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพก็ได้นำเงินที่ท่านรวบรวมกันมานะครับแล้วก็มวลสมาชิกทุกท่านขอให้บุญกุศลนี้นะครับก็ส่งนะครับให้ท่านมีความสุขและความเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะครับนี่ก็อีกเคสหนึ่งนะครับเป็นไงดีขึ้นไหมเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับรับไปรับไปรับไปขอบคุณนะครับขอให้หายเร็วๆ